เอาล่ะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมนะครับผมไอรอนคอร์สแต่ก่อนที่ท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้นะครับจะคิดว่าผมเป็นสลิมรอย่อเรียสนับสนุนรายนิยมการเมืองบลา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 ก็ขอให้ท่านผู้ชมที่จะเข้ามาดูทุกท่านนะครับใจเย็นๆก่อนนะครับผมเพราะคลิปนี้นะครับสิ่งที่ผมจะต้องการพูดเนี่ยก็คือเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็แค่นั้นนะครับและถ้าหากท่านผู้ชมคิดว่าการตัดต่อของคลิปนี้มันดูกระโปกกระโปกยังไงก็ไม่รู้นะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นพ่อผมนะครับที่ไม่มีเวลามาทำคลิปอะไรมากมายนะส่วนความคุณภาพนะครับผมก็เอาไปใส่ให้กับคลิปใหม่นะครับที่ผมกำลังตั้งใจทำอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจกันนะครับเอาละเราไปเข้าเนื้อหาของคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับพอเราพูดถึงคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมหลายๆคนน่าจะคิดนะครับผมก็คงจะเป็นการปลูกข้าวนะครับผมเลี้ยงวัวเลี้ยงควายปลูกผลไม้สร้างบ่อเลี้ยงปลานะครับแล้วก็เหลือพื้นที่ไว้อีกนิดหน่อยสร้างบ้านนะแล้วหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆก็ต้องบอกนะครับว่าถ้าตอนนี้นะครับท่านผู้ชมที่ดูคลิปของผมอยู่อายุสัก15แล้วคิดอย่างนี้มาทั้งชีวิตนะครับแสดงว่าท่านผู้ชมนะครับคิดผิดมา15ปีแต่ถ้าตอนนี้นะครับท่านผู้ชมอายุ20แล้วคิดอย่างนี้นะครับแสดงว่าท่านผู้ชมคิดผิดมา20ปีนะครับหรือว่าสมมติว่าท่านผู้ชมตอนนี้อายุสัก50แล้วนะครับแล้วมาดูคลิปของเด็กกระโปกอย่างผมนะครับก็แสดงว่าท่านผู้ชมนะครับคิดผิดมา50ปีเลยนะแต่เอาล่ะก่อนที่ท่านผู้ชมนะครับจะตื่นตระหนกหรือว่าแตกตื่นไปมากกว่านี้แล้วผมจะโดนปรับ500บาทข้อหาทำประชาชนแตกตื่นนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าทำไมผมถึงพูดแบบนั้นถ้าหากท่านผู้ชมเอาอคติออกไปนะครับแล้วลองมาศึกษาดูนะครับค้นหาใน Google ก็ได้นะครับผมว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะครับคืออะไรปั๊บกดเข้าไปนะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมนะครับจะเจอก็ปรากฏว่านะครับผมมันไม่ใช่การปลูกพืชผักสวนครัวอะไรขึ้นมาแรกๆนะสิ่งที่จะขึ้นมาอย่างแรกเลยนะครับก็คือเป็นข้อความนะครับตัวอักษรใหญ่ๆนะครับอยู่5ตัวก็คือพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวความรู้นะครับคุณธรรมซึ่งถ้าท่านผู้ชมนะครับเคยอ่านหนังสือหรือว่าพอจำได้นะครับนั่นก็คือ3ห่วง2เงื่อนไขนั่นเองครับผมนะส่วนไอ้ตรงข้างล่างที่ไปเขียนว่านำไปสู่อะไรแบบๆๆเยอะแยะมากมายเนี่ยท่านผู้ชมไม่ต้องจำก็ได้นะครับจำทำอะไรนะโอ้5นาทีก็ลืมละคือเมื่อกี้นี่ผมต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมพูดคำหยาบไปนะแบบว่าถ้ามีเด็กเล็กแดงที่ไหนมาดูนะครับก็เขาอาจจะทำเรียนแบบผมคือผมแค่อยากจะบอกว่าสำเนียงส่อภาษากริยาส่อสกุลแต่ถ้าหากผมชอบคุณขอทำบุญด้วยได้ปะ เอาละเรามาเข้าเรื่องกันต่อดีกว่านะครับคือการที่ผมบอกว่า3ห่วง2เงื่อนไขไปธรรมดาเนี่ยท่านผู้ชมหลายคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจงั้นผมจะลองนะครับตั้งเรื่องสมมุติขึ้นมาก็แล้วกันเพราะว่าเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันใช้ได้กับทุกเรื่องเลยโดยเรื่องสมมุติของผมนะครับก็จะมีเด็กชายอยู่คนหนึ่งนะครับผมชื่อว่าเซนโดยเซนเนี่ยอายุเพิ่งได้แค่11ปีเท่านั้นนะครับแล้วเซนนะครับเขาก็อยากจะได้ชุดโกโกวาเอ้ยไม่ใช่รถมอเตอร์ไซค์นะครับผมแล้วถ้าสมมุติว่าเซนนั้นนะครับได้ศึกษาเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาอย่างถ่องแท้นะครับว่ามันคือ3ห่วง2เงื่อนไขมันไม่ใช่การปลูกผักเลี้ยงควายปลูกบ้านอะไรนะครับเซนก็จะเอาเข้าไปในหลักการแล้วก็เริ่มพิจารณาแล้วนะครับโดยห่วงแรกนะครับที่เซนจะต้องพิจารณาเนี่ยก็คือการมีเหตุผลนะครับผมโดยเซนนะครับก็จะต้องคิดดูนะครับว่าการที่เขาจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยเขาจะซื้อไปทำไมนะครับก็จะซื้อไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนหรือว่าจะซื้อเพื่อช่วยพ่อช่วยแม่นะครับทำงานโดยถ้าเซนนะครับคิดว่าเหตุผลของตัวเองนั้นเพียงพอแล้วนะครับสำหรับที่จะลงมือซื้อนะครับรถมอเตอร์ไซค์เขาก็จะต้องมาพิจารณาต่อนะครับผมถึงห่วงที่2นั่นก็คือความพอประมาณนั่นเองครับผมนะโดยเซนก็จะต้องพิจารณาดูนะครับว่ารถมอเตอร์ไซค์รุ่นที่เซนจะซื้อเนี่ยเขามีเงินพอสำหรับที่จะซื้อหรือเปล่าหรือว่าจะต้องลดออกมาอีกนิดหน่อยหรือว่าเซนตอนนี้ยังไม่มีเงินสักบาทเดียวนะครับอาจจะต้องขอพ่อแม่ทำให้พ่อแม่นั้นเดือดร้อนไปอีกแล้วถ้าเซนคิดมาแล้วว่าเงินที่จะใช้ซื้อเนี่ยมันต้องใช้ประมาณเท่าไหร่แล้วอาจจะไม่ต้องขอเงินพ่อแม่นะครับซึ่งนั่นก็จะดีมากเลยนะครับผมเซนก็จะต้องเข้าห่วงต่อไปนะครับ
นั่นก็คือการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวนั่นเองครับผมเซนก็จะต้องไปศึกษาเรื่องรถมานะครับผมว่าแบบสมมติว่าถ้าเงินของเซนนะครับพอที่จะซื้อรถนะครับรุ่นใดรุ่นหนึ่งนะครับที่เซนต้องการจะได้แล้วปรากฏว่ารุ่นนั้นนะครับปรากฏว่ามันราคาถูกกว่าเพื่อนเลยสมมติว่าคันอื่นรุ่นเดียวกันนะครับเขาขายในราคา 3-4-5 แต่ว่ารถที่เซนเห็นเขาประกาศขายเนี่ยมันราคาแค่ประมาณ 0.5 เนี่ยเซนก็จะต้องพิจารณานะครับว่าตนเองเนี่ยอาจจะโดนหลอกหรือเปล่าแต่ถ้าเซนคิดว่าตนเองคิดดีแล้วนะครับผมโอเคก็จะเข้า2เงื่อนไขครับผมนะโดยเงื่อนไขแรกนะครับก็คือเงื่อนไขความรู้เซนก็จะต้องเข้าไปพิจารณานะครับว่าเซนเนี่ยถ้าซื้อรถมาแล้วเนี่ยเขาล้างรถไปหรือเปล่าเขาขับรถเป็นหรือยังหรือว่าเขาต่อภาษีรถเขาทำกันยังไงนะครับเซนก็จะต้องไปพิจารณาดูนะครับหรือว่าจะให้พ่อให้แม่นะครับไปต่อภาษีรถหรือว่าล้างรถอะไรให้นะครับก็จะลำบากพ่อแม่อีกนะครับผมแต่ถ้าเซนคิดว่าสิ่งที่เซนกำลังจะลงมือทำนั้นดีแล้วก็จะเข้าเงื่อนไขที่2นะครับก็คือเงื่อนไขคุณธรรมนั่นเองครับผมนะซึ่งผมจะถือว่าเป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดนะครับผมสำหรับการพิจารณาใน3ห่วง2เงื่อนไขทำไมผมถึงบอกอย่างนั้นนะครับเพราะว่าใช่แหละคือสังคมไทยปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะเละเทะตุ้มเป๊ะเหลวแหลกไม่เป็นท่านะครับแต่สมมติว่าถ้าเซนไม่มีเงินไม่มีเงินที่ไปซื้อรถนะจริงๆนะครับผมแล้วเซนก็เลยไปขโมยหรือว่าไปทำหาเงินแบบผิดกฎหมายอย่างเช่นการค้าขายยาเสพติดนะครับผมไปขายให้ผีป่าหน้าพี่น้องคนรู้จักบ้างคนไม่รู้จักหรือว่าเพื่อนเพื่อที่จะเอาเงินมาไปซื้อรถนะครับผมแล้วก็ไปทำให้อนาคตของพวกเขานะครับที่เซ็นไปขายให้เนี่ยเหลวแหลกดับศูนย์หมดอนาคตนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เซ็นไม่สมควรจะทำอย่างยิ่งเลยนะเพราะว่าคนทุกคนมีหัวใจนะครับจะเป็นคนสวยคนหล่อหรือว่าคนหน้าตาไม่ดีอย่างผมนะครับผมก็มีหัวใจกันทั้งนั้นนะครับพวกเราทุกคนมีความรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่ามานะครับผมทำให้ความต้องการของตัวเองเนี่ยเป็นความเดือดร้อนของคนอื่นให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนไปด้วยนะครับผมแล้วถ้าเซนคิดว่าสิ่งที่ตนเองจะทำนั้นไม่ผิดหลักคุณธรรมอะไรนะครับผมก็สามารถซื้อได้เลยเอาละครับผมก็เนื้อหาของคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมหวังว่าท่านผู้ชมนะครับอาจจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับจากคลิปนี้แล้วถ้าสมมติว่ามันยังมีคนบางกลุ่มนะครับบอกว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นก็เป็นเพียงแค่คำพูดสวยหรูของพวกคนรวยนะผมก็อยากจะฝากบอกนะครับว่าคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีก่อนจะคอมเมนต์ของคลิปผมก็ละกันนะครับแล้วถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับชอบคลิปของผมนะครับก็ช่วยฝากกดไลค์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทยไม่กลัวหน้าไหนทั้งนั้นอุปสรรคหนักเบาร่วมฝ่าฟันจะเป็นอย่างนั้นมันก็คงดี